ยังเป็นที่เฝ้าจับตาในทุกมิติกับผลกระทบจากเหตุสงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียล่าสุดประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์กับ BFM TV ช่วงหนึ่งว่าตนพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อไปเคียฟหรือไปเมืองอื่นในยูเครนแต่ต้องการให้เป็นการไปที่เป็นประโยชน์ไปเพื่อกระตุ้นสิ่งใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่ๆแต่จะไม่ไปยูเครนเพียงเพื่อเป็นการเยือนทางการทูตหรือตามกระแสแฟชั่นที่เริ่มต้นโดยเหล่าผู้นำยุโรปแม้ว่าการไปยูเครนของผู้นำยุโรปจะถือเป็นเรื่องดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของยุโรปหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าผู้นำยุโรปไม่ว่าจะเป็นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันแห่งสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีคาร์ลเนฮัมเมอร์แห่งออสเตรียได้เดินทางไปเยี่ยมกรุงเคียฟและเมืองบูชาเพื่อให้กำลังใจประธานาธิบดีเซเลนสกี้และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนรวมถึงยังแสดงท่าทีตอบสนองต่อเหตุการณ์สังหารหมู่ในเมืองบูชาด้วยการสนับสนุนที่จะขยายการคว่ำบาตรเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งกล่าวหารัสเซียในทันทีว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามซึ่งทางรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้ที่ผ่านมามาครองผู้นำฝรั่งเศสเคยออกมาประณามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนผ่านสื่อโซเชียลและเรียกร้องให้รัสเซียยุติการดำเนินการดังกล่าวในทันทีภายหลังกองกำลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองในยูเครนและวางกำลังทหารบริเวณชายฝั่งของยูเครนตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่เมื่อใกล้กำหนดวันเลือกตั้งท่าทีของผู้นำฝรั่งเศสรายนี้เริ่มเปลี่ยนไปอีกด้านโดยเฉพาะการเลือกเดินทางไปพูดคุยกับปูตินเพื่อเรียกร้องให้ปูตินพิจารณาถอนกำลังทหารรัสเซียออกจากยูเครนตลอดมีการพูดคุยกับปูตินในอีกหลายครั้งเพื่อทำให้ความขัดแย้งระหว่าง2ชาติคือรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงเร็วที่สุดและผลจากการวางบทบาทไม่พาฝรั่งเศสไปเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียดูเหมือนว่าจะได้ผลดีกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยการเลือกตั้งรอบแรกมาครองยังคงมีคะแนนนิยมเหนือผู้ท้าชิงอย่างมารีนเลอแปงในสัดส่วน28.2% ต่อ 23.4% หลังจากเลอแปงที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเคยชื่นชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอย่างเปิดเผยมีคะแนนเสียงดีวันดีคืนด้วยการประกาศนโยบายว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำหญิงคนแรกของฝรั่งเศสจะเร่งเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของชาวฝรั่งเศสให้มากขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพจากราคาพลังงานและเงินเฟ้อเมื่อสหภาพยุโรปพาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงมีแนวคิดอื่นๆที่จะทำให้สหภาพยุโรปปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองและการทหารของนาโต้เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้